สวัสดีครับวันนี้พีรีวิวนะครับผมจะมารีวิวการแกะกล่องเจ้าตัวเรมิ9นะครับเจ้าตัวเรมิ9ตัวนี้นะครับแรมที่ให้มาก็คือตัวแรม4จิกรอม64จิกนะครับผมได้มาประมาณ 3,490 บาทนะครับผมตัวนี้ใช้ CPU Mali G80 นะครับผมโดยผมจะทำการแกะกล่องให้ดูนะครับว่าข้างในตัวนี้มีอะไรบ้างครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำการแกะให้ดูเลยนะครับผมเป็นรุ่นน้องเล็กสุดในราคาย่อมเยาครับเปิดขึ้นมานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับผมตัวนี้ผมได้มาเป็นสีม่วงออกน้ำเงินครับลองดูกันว่าสีจริงๆมันจะเป็นแบบไหนนะครับแกะกล่องเลยนะครับในกล่องนะครับจะมีอย่างแรกคือ1มีเคสครับเคสแล้วก็เข็มจิ้มซิมครับเคสจะมีลักษณะเป็นเคสใสนะครับนี่เป็นเคสยางใสเลยครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะให้ดูนะครับนี่นะครับนี่เป็นเคสยางใสก็เหมือนตัวที่แถมมากับเรมิโน้ต9นะครับผมดูใน9 Pro 9ก็จะเป็นเคสสารเดียวกันครับผมมาดูสีนะครับผมนี่สีก็คือสีม่วงครับม่วงออกฟ้าๆครับตรงนี้จะเป็นสีม่วงเรามันจะไล่ออกมาครับจะไล่เสียสีก็คือสีม่วงมาหาสีน้ำเงินครับผมเป็นแบบสวยมากกล้องมี4ตัวนะครับผมอันนี้ตัวสแกนล้างนิ้วมืออันนี้แฟกแอลวีดีครับผมนี่นะครับนี่ครับผมหน้าจอนะครับผมขนาด Full HD 6.53 นิ้วเลยนะครับแล้วก็แบต 5,220 มิลลิแอมกล้องครับผมมีคอสคาเมร่าคือมี4ตัวใช้ Mali G80 นะครับเราทำการดูเครื่องแล้วกันนะครับผมตัวเครื่องสำหรับผมผมว่ามันสวยงามมากครับนี่นะครับแกะบริษัทเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับมีการติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับผมนี่ครับติดฟิล์มเราติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับนี่ติดฟิล์มตัวนี้เราสามารถแกะออกได้นะครับผมเดี๋ยวผมทำการแกะออกหาที่ติดได้เลยครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับที่ชาร์จเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันขนาดเท่าไหร่ขนาดอะแดปเตอร์ก็คือ10วัตต์ครับแต่รุ่นนี้ก็รองรับฟาชาร์จที่10วัตต์นะครับหรือมากกว่านั้นซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ใครรู้จักก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับ นี่ครับเป็น USB Type-C นะครับผมเก็บเข้ากล่องเลยนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับนี่ลักษณะผิวหยาบๆโอ้คือสวยงามมากเลยครับผมบอกเลยว่ามันสวยงามมากครับผิวหยาบนี่ครับสังเกตไหมครับผิวจะเป็นหยาบๆครับนี่นะครับสวยงามมากเลยครับผมแบบอันนี้จะเป็นแบบหยาบๆนะครับผมจะทำการสัมผัสผิวให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นพอร์ตไทซีอันนี้จะเป็นพอร์ตประมาณแบบพอ 3.5 ครับข้างบนก็เรียกว่าเป็นอินฟราเรดครับอันนี้ปิดแล้วปิดปุ่มล็อกแล้วเพิ่มเสียงก็ตรงนี้ครับเพิ่มเสียงและลดเสียงโอ้คือมันสวยงามมากเลยครับผมนี่สวยงามครับผมใช้ดูชัดนะครับครับสีสวยงามมากเดี๋ยวผมทำการเปิดเครื่องให้ดูหน่อยนะครับจอ Full HD นะครับผมขึ้นว่า Realme
บอดี้ข้างจะเป็นโทนสีเดียวกับบอดี้ข้างหลังครับอันนี้สีม่วงไล่มาเป็นจะเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่กล้องเลยครับผมสวยครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับนี่ครับตัวกล้องโหแบบมันไม่เหมือนวัสดุของเจ้าตัวพวกเรมิโนต 9S เรมิโนต 9 Pro ที่จะเป็นแบบสีแบบขัดเงานะครับแต่นี้จะเป็นแบบหยาบๆคือผมชอบบอดี้มากกว่า 9S อีกต่างหากครับผมอยากจะบอกเลยอันนี้ไม่ได้อวยครับผมว่าบอดี้จับแล้วมันรู้สึกดีมากครับจะเป็นแบบหยาบๆนิดนึงนะครับผมขนาดนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบการใส่เปรียบเทียบเคสดูให้ดูนะครับว่าขนาดมันเท่ากับขนาดมันจะเล็กกว่าเจ้าเรมิโนต 9S นิดนึงครับนี่ครับเปิดเครื่องเสร็จแล้วมี UI เวอร์ชัน11นะครับไทยครับข้ามปึ๊บข้ามขั้นตอนเรามาเช็คหน้าจอกันนะครับว่ามีจุดอะไรไหมปกติครับผมปกติเราแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วครับโหผมว่าหน้าจอมันขนาดพอดีมากครับผมว่าสเปคแบบมันโอเคมากเลยนะครับนี่ด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะครับผมจะเลื่อนดูให้ดูนะครับนี่เลยนะครับผมราคาประมาณ3,490 บาทครับผมที่ผมได้มาสวยงามมากครับรอสักครู่นะครับกำลังโหลดแอปอยู่ครับอีกแป๊บหนึ่งครับผมเสร็จแล้วครับตัวนี้แรม4รอม64จิกนะครับเมนูต่างๆคล้ายๆเจ้าตัว Redmi Note 9S ครับผมบอดี้คล้ายๆกันครับเรามาดูกล้องนะครับมาโครก็ถ่ายได้มีเลนส์ Wide เลนส์มาโครแล้วก็เลนส์ซูมก็มีนะครับผมนี่กล้องผมว่าถือว่าโอเคมากเลยครับในส่วนของวิดีโอนะครับเราสามารถปรับได้สูงสุดได้เท่าไหร่ทำดูนะครับผมได้ 1080p ครับ 1080p วิดีโอสามารถบันทึกได้ 1080p นะครับมีหมวดต่างๆให้เลือกครับผมนี่ครับมาดูเสียงนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงกันบ้างครับสามารถรองรับคลื่น 5G นะครับนี่ตัว5คลื่น 5G คือสามารถรองรับ Wi-Fi 5G ครับผมทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิด YouTube ให้ดูว่ามันเร็วไหมหรือมันเสียงมันชัดเจนไหมครับลำโพงเป็นแบบโมโนนะครับคือดังแค่ข้างเดียวนะครับจะทำการเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมทำการใส่เคสให้ดูนะครับว่าใส่เคสแล้วมันสวยขนาดไหนครับนี่ครับผมใส่เคสแล้วคือสวยงามมากเลยครับนี่ครับตัวเคสก็จะมีปุ่มกันฝุ่นครับปิดเปิดได้ใส่ได้ครับผมสวยงามครับผมเวลาใส่เคสให้ดูใกล้ๆนะครับ
ดูเคสใกล้ๆนี่นะครับเวลาใส่เคสสวยงามตามท้องเรื่องครับไม่ได้อวยนะครับราคามันคุ้มค่าเงินจริงๆนะครับมีกล้อง4 ตัวจอไฮเดฟที่ไหนมีครับผมผมเปิด YouTube สักครู่นึงเปิดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะค้นหา Channel นะครับคุณนะครับผมจะทำการดูเลยนะครับว่าผมจะให้ดูชาแนลของผมเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พีรีวิวนะครับเสียงจะดีมมาากเลยครแักบะผมกล่องการให้ดูเสียงนะครับนี่ครับลำโพงจะอยู่ตรงนี้นะครับสุดๆแล้วครับโอเคครับผมที่ลาซาด้าค่ะกล้องอะไรก็โอเคนะครับผมการโฟกัสเดี๋ยวผมทำการโฟกัสกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมตัวอย่างหายกล้องโฟกัสมันจะโฟกัสดีไหมการโฟกัสโอเคมากครับคุ้มค่าคุ้มราคามากครับกับราคาแค่นี้นะครับผมนี่แกะเคสให้ดูนะครับสำหรับวันนี้พีรีวิวนะครับขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ของผมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนิดนึง